รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสEnough for Life Bangkok นะครับคาเฟ่และช็อปแฮนด์คราฟต์นะครับที่ดึงดูดสายหวานให้ประทับใจตั้งแต่แรกพบครับตั้งแต่การตกแต่งร้านสไตล์วินเทจนะครับไปจนถึงรสชาติของขนมนะฮะที่ละมุนละไมจนทำให้สายหวานนิยมมาที่นี่อย่างไม่ขาดสายเลยแหละครับEnough for Life Bangkok นะครับร้านเท่ๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมแนะนำเลยว่าสายหวานมาถึงแล้วนะฮะสั่งเมนูตามนี้เลยนะครับอันนี้ทิรามิสุครีมเค้กนะครับน่ากินมากๆนะครับนิยมคุ้นชินกับตัวทิรามิสุที่เป็นชั้นสูงๆหน่อยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยแบบโฮมเมดอ่ะมันดูแล้วมันน่ากินมันกินง่ายมันเข้าถึงง่ายนะฮะอันนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นสปองเค้กนะครับแช่ในกาแฟแล้วก็มีคาลัวซึ่งเป็นลิเควกาแฟเหมือนกันราดด้านบนด้วยตัวครีมสดน่ากินมากๆแล้วก็โรยด้วยผงโกโก้แบบนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเค้กของเขาเนี่ยจะมีแช่ที่กาแฟเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีคาลัวดังนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นเลยมันมีความฉ่ำมันมีความหอมมันมีความหวานนิดๆนะครับแล้วครีมที่เขาราดด้านบนเนี่ยกลมกล่อมมากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนทิรามิสุนะผมแนะนำเลยแบบนี้แหละมันโฮมเมดมันดูง่ายมันดูเข้าถึงแล้วมันอร่อยจริงๆฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้รสชาติอาจจะมีความจี๊ดจ๊าดขึ้นมานิดหน่อยนะครับอันนี้ชื่อว่าเบอร์รี่ครีมเค้กนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวมิกซ์เบอร์รี่ครีมด้วยนะครับก็จะตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะครับน่ากินทีเดียวเชียวเห็นซึมๆตรงนี้นะฮะที่เป็นสีม่วงๆคือมันมีความเปรี้ยวครับมันมีแบบรสชาติหวานนิดๆมันทำให้สดชื่นเนาะมาทานตัวนี้ทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยแนะนำเลยครับอีกหนึ่งเมนูนะครับเวลาเราไปคาเฟ่ที่ไหนก็จะเจอนะครับแต่ว่าอันนี้น่ากินมากๆนะครับเป็นรูปหัวใจทีเดียวนะฮะอันนี้ชื่อว่าเมนูสโคนวิทเบอร์รี่คอมโพสนะครับปกติเวลาเราทานสโคนเนาะก็จะมีอาจจะมีแยมมีเนยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเบอร์รี่คอมโพสนะครับทำออกมาแบบยังมีตัวเบอร์รี่เป็นชิ้นๆอยู่น่ากินมากๆนะครับตัวคอมโพสของเขาเนี่ยรสชาติผลไม้ยังชัดอยู่มีความเปรี้ยวความหวานนิดๆตามมาเรียกได้ว่าทานเพลินๆแน่นอนนะครับกับสโคนวิทเบอร์รี่คอมโพสครับตัวซิกเนเจอร์ดริงก์ของเขาเลยนะครับอันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนนะฮะอันนี้น่ากินสุดๆนี่เลยนะครับ Enough Coffee ครับด้านล่างนะครับจะเป็นชาเขียวลาเต้นะครับรสชาติเนี่ยแหมละมุนสุดๆครับขึ้นมานะฮะอีกชั้นนึงจะเป็นตัวเอสเปรสโซ่ก็คือตัวเป็นกาแฟนะครับช็อตหนึ่งใส่เข้าไปและด้านบนที่เราเห็นเป็นตรงนี้นะฮะจะเป็นครีมเลยนะครับขั้นตอนการรับประทานนะฮะทางร้านนะฮะแนะนำว่าอย่าเพิ่งคนนะครับครั้งแรกเนี่ยให้เรากินแบบธรรมดาก่อนเราจะได้รับรู้ว่าเอ้ยแต่ละชั้นเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะประมวลผลในปากจากนั้นเนี่ยใครใครจะคนก็คนไปหรือใครติดใจแบบนี้ก็กินแบบนี้ได้เลยเอาละครับพร้อมๆกันบอกได้เลยนะฮะว่ายังไม่ผสมเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราจะได้เหมือนจะได้รสชาติของตัวกาแฟที่เป็นเอสเปรสโซ่ชัดแล้วก็ที่ชอบมากๆคือตัวครีมที่เขาให้ด้านบนเนี่ยมันแบบมันมันหอมมันหวานนิดๆมันอร่อยมากตัวชาเขียวลาเต้นะฮะไม่ได้เป็นแบบชาเขียวกลิ่นมะลิไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็กินง่ายไม่ได้หวานด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบแบบง่ายๆก็คือเอสเปรสโซ่เนี่ยแล้วก็ท็อปด้วยตัวครีมเนี่ยผมแนะนำอันนี้เลยทานง่ายมากๆครับ Enough for Life Bangkok นะครับอยู่ที่หน้าปากซอยสุขุมวิท70ครับใกล้กับ BTS Bearing ครับผมใช้พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์มีเมนูอร่อยๆมาฝากแน่นอนติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพ
สนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนตอนนี้ฮิตกันจังเลยคุณผู้ชมครับไปที่ร้านเบเกอรี่ร้านไหนก็มีคนทำขายนะเครปเค้กชาไทยหอมดังไปทั่วโลกเลยกลิ่นหอมของชาไทยเนี่ยและรับรองได้ต้องอร่อยมากเพราะหอมกลิ่นชาที่เข้ากันดีกับกลิ่นหอมของนมมากเพราะเราใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสครับวิธีทำเครปเค้กชาไทยผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่ครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำชาไทยสีผสมอาหารสีส้มเนยสดชนิดเค็มละลายคนทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นกรองส่วนผสมผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นพักไว้2ชั่วโมงอุ่นกระทะทำเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยใส่แป้งเครปชาไทยลงกรอกในกระทะรอจนกระทั่งสุกแล้วนำขึ้นพักไว้ทำเช่นนี้จนกระทั่งแป้งหมดนะครับวิธีทำซอสชาไทยใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดน้ำชาไทยและสีผสมอาหารสีส้มลงในภาชนะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีประกอบวางแผ่นเครปชาไทยลงบนภาชนะทาด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูแล้วทาบางๆนะครับและวางแผ่นเครปชาไทยอีกแผ่นทำเช่นเดิมจนครบ15ชั้นจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนเครปชาไทยทรงตัวดีตัดเครปเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยซอสชาไทยตกแต่งด้วยลูกชิดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Red Velvet มาฝากค่ะผสมแป้งเค้กกราริบบิ้นผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีผสมจนเข้ากันดีใส่แป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดและสีผสมอาหารสีแดงตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ35นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ต้า30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดเติมเจลาตินละลายน้ำร้อนตีต่อจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดเครื่องบีบเซเว่นมินิฟรอสติ้งลงบนเรดเวลเวทให้สวยงามตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลคูดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสามีขนมอร่อยอร่อยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มาฝากคุณผู้ชมนะแต่ปรับปรุงวิธีการทำสมัยใหม่นั่นก็คือคลองแคลงกรอบแป้งที่ใช้ในการทำคลองแคลงกรอบเนี่ยคือแป้งตรากบแป้งสาลีอเนกประสงค์นั่นเองคุณผู้ชมครับเราใส่แป้งลงไปในภาชนะก่อนนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับขนมไทยเราเนี่ยไม่มีการใส่นมใส่เนยใส่อะไรไขมันที่ได้ได้จากกะทิแล้ววันนี้เราก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปูนใส
เอาล่ะเมื่อเขาผสมเสร็จเรียบร้อยก็จะจัดการนวดจนกระทั่งแป้งจับตัวเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นหลุมตรงกลางไว้เสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่อุ๊ยตายวันนี้เป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวคุณผู้ชมตลาด KCF เสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันพอนวดแป้งได้ที่พักแป้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จัดการปั้นเป็นลูกกลมๆสักแค่3กรัมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ทำคองแคงมาคุณผู้ชมกดให้แบนพอแบนเสร็จคุณผู้ชมก็เอามือเนี่ยรูดไปซะอุ๊ยตายแล้วก็เป็นตัวแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมวางไว้พักผึ่งลมจนกระทั่งเริ่มแห้งลักษณะไม่เกาะติดกันจับไม่ติดมือแบบนี้เรื่องทอดๆเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่แป้งที่เราคลึงไว้ประเดี๋ยวสุกมันก็จะลอยๆขึ้นมานะคุณผู้ชมสังเกตดูน้ำมันจะต้องร้อนอุ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่แสดงว่าแป้งเริ่มสุกนะเตรียมกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักตราหัวมันลายไว้ให้เรียบร้อยอันนี้เวลาผัดก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตใส่นิดเดียวคุณผู้ชมเราจะไม่ใส่เยอะพอเปิดเตาเสร็จเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้ลงไปบางคนชอบพริกไทยเยอะคุณผู้ชมใส่พริกไทยดำอุ้ยเผ็ดรุ่มร้อนไปหมดอร่อยรากผักชีกระเทียมพริกไทยเริ่มจะหอมแล้วเราก็จะปิดเตาเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำลงไปส่วนความเปรี้ยวนั้นใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมใส่ลงไปคุณผู้ชมเราจะได้ความเปรี้ยวที่เราชอบเอาล่ะทีนี้เป็นไฟปานกลางคุณผู้ชมต้องใช้ตะหลิวแกว่งกวาดเพื่อให้ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยกระจายความร้อนทั่วเอาล่ะจะเริ่มแห้งมากแล้วคุณผู้ชมประเดี๋ยวจะไหม้ซะเปล่าเราก็จะใส่คลองแครงจัดการเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็รีบคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างว่องไวแล้วก็ให้เคลือบทั่วผัดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะจนกระทั่งแห้งสนิทเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอุ๊ยตายคุณผู้ชมหอมมากเลยของว่างของไทยเนี่ยเป็นแบบข้าวก็ได้แบบหวานก็ได้แบบเนี้ยอุ้ยคนโบราณชอบมากเดี๋ยวนี้ไปหาอร่อยแบบนี้กรอบและใหม่แบบนี้ก็ไม่มีนะคุณผู้ชมและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วเจลลี่มูสสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าสีสันสดใสชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะเจลลี่มูสค่ะหรือมูสเจลลี่นั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผลไม้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำกีวีลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นน้ำกีวีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำส้มคั้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทวุ้นน้ำส้มลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำองุ่นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นน้ำองุ่นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวจัดวุ้นผลไม้ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทส
วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยและไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะกับเมนูแพนเค้กมะม่วงผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันอุ่นกระทะสำหรับทำแพนเค้กจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งแพนเค้กหยอดลงในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนรอจนแพนเค้กเริ่มสุกแล้วกลับด้านวางแพนเค้กลงจานเสิร์ฟซ้อนกัน3ชิ้นเรียงมะม่วงสุกคว้านกลมราดด้านบนด้วยมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสแล้ววางพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าสีสันสดใสที่สำคัญเนี่ยรสชาตินุ่มๆชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะเจลลี่มูสค่ะหรือมูสเยลลี่นั่นเองตัวมูสของเราเนี่ยจะมีสีหนึ่งแล้วก็มีเยลลี่แทรกตรงกลางใช่ไหมพอพูดถึงเยลลี่แล้วอ่ะสำหรับเราเนี่ยนะเราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสับปะรดตราโลโบและวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบคนจนกระทั่งน้ำตาลที่อยู่ในนี้เนี่ยนะคะไม่มีหลังจากได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าเราอ่ะจะเอามาใส่ในถาดอันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้ถาดเป็นถาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสังเกตว่าเราเนี่ยจะมีน้ำหล่อเขาอยู่นิดนึงเพื่อที่ว่าเทออกมาง่ายพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทจากนั้นนำเข้าตู้เย็นเป็นไปได้ก็ข้ามคืนก็จะทำให้ทรงของเขาเนี่ยเฟิร์มยิ่งขึ้นจากนั้นเอาออกมาจากพิมพ์นะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใช่ฐานของขนมเราวันนี้จะใช้ตัวไวท์ช็อกโกแลตละลายและอันนี้เขาเรียกว่าไรซ์คริสเปอร์ก็คือข้าวพองข้าวพองที่ขายเป็นกล่องกล่องเอาไว้กินกับนมถ้าไม่ใช่สีขาวก็ใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้แล้วแต่เลือกโอเคใส่ลงไปอันนี้เอาไปบุบๆๆๆหน่อยแค่ดูนะคะว่าให้เขาเนี่ยกระจายตัวกันแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันคือไม่สูงไม่ต่ำอย่างนี้แต่ว่ากับปริมาณที่อาจารย์เมย์เตรียมไว้ให้สำหรับสูตรนี้เนี่ยมันค่อนข้างพอดีเลยแหละค่ะตัวมูสของเราเนี่ยจะเป็นวิปปิ้งครีมมูสและแน่นอนปกติวิปปิ้งครีมอย่างเดียวมันจะไม่มีรสเพราะฉะนั้นเราก็เติมความหวานความมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นนะคะเอาหัวตะกร้อของเราเนี่ยแหละคนเขาให้เข้ากันเดี๋ยวมาเราไปเข้าตู้เย็นก่อนก็ถ่ายใส่ภาชนะค่ะแล้วก็เข้าตู้เย็นตัวมูสของเราเนี่ยไม่ได้อร่อยแค่วิปปิ้งครีมกับครีมเค็มข้นหวานที่ผสมกันเรายังใช้นี่ค่ะผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลใส่ลงไปด้วยเพื่อให้ตัวไวท์ช็อกโกแลตมูสของเราเนี่ยทรงสวยเราจำเป็นจะต้องใส่เจลาตินลงไปวันนี้เราสองคนเลือกใช้เป็นเจลาตินผงนะคะนำเข้าไมโครเวฟนะคะจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจัดร้อนจัด
นี่ยไซส์อย่างนี้ไม่น่าเกิน1นาทีครึ่งค่ะเราจะสังเกตว่าส่วนผสมนมของเราเนี่ยร้อนจนมีควันขึ้นแบบนี้คือต้องให้ร้อนจัดนะโอ้ร้อนเลยใส่ช็อกโกแลตลงไปจากนั้นใส่ไวท์ช็อกโกแลตชิพนะคะลงไปถ้าเกิดไวท์ช็อกโกแลตร้อนเกินไปหรือถ้าเกิดวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยเหลวเกินไปตัวมูสของเราเนี่ยนะคะก็จะเหลวอันนี้ไม่ต้องโฟเลยนะคะแค่คนเป็นส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเอาเลยโรยเจลลี่กระจายให้ทั่วๆวิสนุกอ่ะมีอีกไหมมีแค่นี้ต้องกดให้จมด้วยเหรอคะใช่เพราะเราไม่อยากให้เขาเจออยู่ข้างบนเพราะเดี๋ยวมาก็สามารถแต่งอะไรก็ได้เวลาหั่นเข้าไปนะโหมีแต่จูเวลนี่ไม่ใช่จูเวลนี่เจลลี่หมายถึงความหมายอันนี้คือเพชรพลอยโอเคแล้วก็ให้เขาเซตตัวเราเสียสละเมนูนี้เราไม่ชิมให้เพื่อคุณผู้ชมจะได้ภาพที่สวยที่สุดอึ๊บหลังจากตัดออกมาเสร็จแล้วเราตกแต่งนิดหน่อยเพิ่มอันนี้เราใช้บัตเตอร์ครีมนะคะตามชอบเลยจากนั้นมามีโรยเจลลี่ลงไปโอ้โหเจลลี่มูสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทานเย็นๆจะบอกว่าสดชื่นมากๆเพราะว่าตัวเจลลี่ของเราเปรี้ยวๆหวานๆมูสของเราเนี่ยก็มีกลิ่นไวท์ช็อกโกแลตอยากจะบอกเลยว่าอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 4:30 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะร้านทีรานะครับบอกได้เลยว่าเป็นร้านที่เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะครับเป็นทางเลือกเลยนะฮะสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีแล้วก็แพ้กลูเตนคุณมาที่นี่เนี่ยได้กินกับเมนูอร่อยอร่อยแน่นอนไม่น่าเชื่อว่าอันเนี้ยจะเป็นวีแกนไม่น่าเชื่อวันนี้จะแบบกลูเตนฟรีคือความรู้สึกเราทานแพนเค้กเข้าไปอ่ะเนื้อมันนุ่มเหมือนเล่นขายของนะคุณผู้ชมนะแต่เทศกาลพวกนี้ขายดีนะคุณผู้ชมได้ตายคุณผู้ชมเหมือนยากยากนะคือหน้าตามันญี่ปุ่นมากนะมันคือชิ้นนึงก็จุกแล้วอะถ้าเราไม่ใช่คนที่มาทำด้วยกันเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือใส่ส่วนผสมของไทยลงไปเยอะทั้งสังขยาวานิลาสังขยาใบเตยเพราะว่ากินเข้าไปเสร็จแล้วมันพอดีมาก